มหมอศรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของปวดท้องน้อยแล้วก็ขาดเมนในวัยรุ่นนักศึกษาอายุ20 19 20อะไรเงี้ยนะมาตรวจนะว่าปวดท้องจี๊ดๆไปตรวจที่แผนกอื่นมาก่อนนะแล้วก็ย้ายขึ้นไปที่แผนกสูมันประจำเดือนมันไม่มา4เดือน3 4เดือนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่ประจำตอนนี้ secondary amenorrhea หรือว่าการขาดฤดูในวัยรุ่นอะไรพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของเขาเพราะว่าระบบมันก็ยังไม่เสถียรนะระบบจากสมองไปที่รังไข่ไปที่ตัวมดลูกอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเสถียรแต่ว่าพอถึง19 20ก็เริ่มที่จะดีละคนนี้เราก็ไม่มีปวดจี๊ดๆนะฮะแล้วก็ปวดมาเป็นหายมาสัก 2-3 วันเลย 4-5 วันอาทิตย์นึงอะไรเงี้ยมันขาดประจำเดือนต้องตรวจปัสสาวะหรือตรวจเลือดอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูตาสาวนะโดยหลักการตอนนี้พอดีรอผลเลือดรอผลปัสสาวะเป็นนานก็เลยตรวจภายในซะก่อนพอสอดอุลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดเข้าไปปรากฏว่าเอ๊ะเห็นน้ำต้องให้คนไข้ปัสสาวะให้หมดนะเวลาเราตรวจอุลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดเพราะว่าตัวมดลูกเนี่ยมันมีปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะมดลูกมันจะลอยเข้าไปถึงก็เจอน้ำก่อนเลยก็สงสัยว่าจะเป็นถุงน้ำรังไข่แตกเอ๊ะทำไมคนไข้ไม่ค่อยปวดขยับไปขยับมาเอ๊ะเห็นมีส่วนไหวๆอยู่นะฮะมันเป็นส่วนของตัวเด็กก็เลยขอตรวจเป็นดูอุลตราซาวด์หน้าท้องนะก็เลยวัดส่วนนู้นส่วนนี้ก็เป็นเด็กที่คนไข้ท้องโดยไม่รู้ตัวนะแล้วก็การปวดน่าจะเกิดจากการบีบตัวของตัวมดลูกนะวัดไปวัดมาเด็กก็ได้ขนาดประมาณสัก18สัปดาห์ก็เท่ากับระยะเวลาที่ประจำเดือนขาดพอดีนะสรุปง่ายๆว่าท้องนะตอนนี้ท้องเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่าบางคนก็ยังมีเพศสัมพันธ์อยู่ใช่ไหมฮะเพศสัมพันธ์นี่แหละตัวโพสต้าแกนดินในน้ำฉีดนี่แหละจะเป็นตัวที่บีบให้ตัวมดลูกเราเนี่ยมันรัดตัวแล้วก็คนไข้ปวดท้องแล้วในบางคนที่ไวต่อโพสต้าแกนดินเนี่ยก็จะแทงเนี่ยก็จะแทงในระยะเวลาเพียงแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสภาพที่ปวดท้องอย่างนี้ก็บอกคนไข้ว่าประการที่หนึ่งก็คือว่าอย่าไปมีเพศสัมพันธ์จนตลอดการตั้งครรภ์เลยนะรอให้คลอดมาก่อนแล้วก็คนไข้สูงประมาณ150กว่าก็ไปผ่าตัดคลอดลูกดีกว่าอย่าไปคลอดเองเลยแล้วเราอยู่น้อยนะบางทีความอดทนอะไรมันยังไม่ค่อยเข้าใจพอแล้วก็เดี๋ยวเราไม่ให้ความร่วมมือในการคลอดเราจะยุ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องห้ามมีเพศสัมพันธ์ไม่งั้นเดี๋ยวเราปวดท้องแน่แล้วก็จะแทงได้แล้วก็ไปฝากครรภ์นะก็คงจะทำได้แค่นั้นอ่ะไอ้เรื่องปวดท้องอย่างอื่นเนี่ยก็คงไม่มีอะไรมากก็กินพวกพาราเซตามอลบาสโคแปนได้